ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทบทวนในการหาคีย์ของเมเจอร์นะครับมันจะเป็นทริคเล็กๆนะครับที่เราสามารถถ้าหากว่ามีโจทย์ที่มาเป็นดำดังภาพที่เห็นนะครับเราจะมีวิธีการหายังไงว่าเป็นคีย์อะไรนะครับแ๋่วเราจะเริ่มเลยนะครับถ้าเป็นทางชาร์ปนะครับให้ดูตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายคือตัวนี้นะครับตัวโดชาร์ปฟาตัวแรกโดตัวที่2แล้วนับขึ้นไป1เสียงนะครับโดก็คือตัว C นะครับนับขึ้นไป1เสียงก็คือตัวดีฉะนั้นคีย์นี้ก็คือคีย์ดีนะครับถ้าเป็น1ชาร์ป1นชาร์ปนับขึ้นไป1เสียงฟาอันนี้คือ f นะครับ f ชาร์ปนับต่อไปก็เป็น G นะครับ แต่ถ้าเป็นทางแฟตทางแฟตนะครับให้ดูตัวลองสุดท้ายนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ตัวนะครับให้ดูตัวลองสุดท้ายคือตัวนี้ตัวที่5ตัวนี้คือตัวอะไรแล้วตอบนะครับตัวนี้คือตัว G G แฟตนะครับอันนี้ก็ของเดิมเมื่อกี้นะครับชาร์ปนับขึ้นไป1เสียงนับขึ้นไป1ตัวนะครับตัวนี้คือตัว F ตัวต่อไปก็คือตัว G ชาร์ปนับขึ้นไปนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้ตัวที่7ตําตำแหน่งของมันคือตัว T ชาร์ป T ชาร์ป T ชาร์ปก็คือตัวนี้ T ขึ้นต่อไปก็คือ T แล้วก็ Do นะครับ Do ก็คือตัว C ตัว C ติดชาร์ปนะครับฉะนั้นตัวต่อไปก็คือเป็นตัวนี้ตัว C ชาร์ป f ฟดนับถอยหลัง ดูตัวรองสุดท้ายมี6ให้ดูตัวที่5ตัวที่5คือตัว g ชารนับขึ้น f แล้วก็เป็น G ถ้าเป็นโล่โงๆแบบนี้นะครับคือ C นะครับคือ C จจำให้ขึ้นใจนะครับแฟตดูตัวรองสุดท้ายมี2ตัวให้ดูตัวที่1ตัวนี้คือตัว B f แฟต มี4ตัวให้ดูตัวที่3าม3 a fat นะครับประมาณนี้นะครับเป็นเทคนิคนะครับชาร์ปนับขึ้นนะครับชาร์ปตัวสุดท้ายมี5ตัวตัวสุดท้ายคือตัวอะไรแล้วนับขึ้นตัวสุดท้ายคือตัว a a แล้วนับขึ้น a แล้วก็ b นะครับ fat ดูตัวรองสุดท้ายมีทั้งหมด7ตัวต้องเราก็ต้องหาตัวที่6ตัวที่6คือตัวนี้ c ตรงกับแก็เป็น c แฟดดูตัวลองสุดท้ายตัวลองสุดท้ายคือตัวที่3ก็คือตัว a f แฟดนี่นะครับนี่คือการเทคนิคการหาการหาคีย์เมเจอร์ Major นะครับว่าติดโจทย์ที่ให้มาคือตัวมีกี่ชาร์ปกีแฟแล้วหาว่าอยู่ในคีย์อะไรนะครับ ถ้าเราจาจาสูตรนี้ได้นะครับถ้าชาร์ปนับขึ้นไปนะครับตัวสุดท้ายนับขึ้นนับไปเสียงตัวสุดท้ายคือตัว B นะครับ B b นับขึ้นไปก็คือ C b แล้วก็ C แต่ C ตัวนี้คือโดนชาร์ปก็เป็น C ชาร์ปแฟดนับถอยหลังดูตัวรองสุดท้ายก็คือตัว g แฟดต,ตัวรองสุดท้าย B แฟด นับขึ้นตัวสุดท้ายนับขึ้นตัวสุดท้ายคือตัว e s h a r p นับขึ้นไปก็เป็น f f ติดกับตัวแรก,กเป็น f s h a r p f นับขึ้นเป็น g f แล้วก็ g g นับขึ้นก็คือ a ตัวรองสุดท้ายตัว e l a t นับขึ้นตัวนี้คือตัว C C นับขึ้นก็คือ D C D ดูตัวลองสุดท้าย E f a t ถ้าเป็น1 f a t ให้เราจำไว้เลยว่าเป็น F เท่านั้นนะครับในของ major ดูตัวลองสุดท้าย C f a t จำได้ไหมครับอันเดิมครับนับขึ้นตัวสุดท้ายนับขึ้น เป็นตรงกับ e ไม่ติดชาร์ปไม่ติดแฟตก็คือ c ตัวลองสุดท้ายตัวลองสุดท้ายตัว d แฟตหนึ่งชนับขึ้นตัวนี้คือตัว f f แลบ g a a แล้วก็ b นี่คือ k ออกมาวน,นะครับ b B แล้วก็ C แต่ C มันติดชาร์ปก็เป็น C ชาร์ป E ตัวนี้คือตัว E นับขึ้น E เป็น F F ติดชาร์ปก็เป็น F ชาร์ป F ชาร์ปกตรงนี้นะครับ B B และก็ C แต่ C โดนชาร์ปก็เป็น C ชาร์ปแฟดดูตัวรองสุดท้ายตัวนี้คือตัวสุดท้ายตัวรองสุดท้ายคือตัวนี้นะครับก็เป็น C F แฟ ถ้าเราจําตรงนี้ได้จําสูตรตรงนี้ได้โจทย์ให้มายังไงเรานับสูตรได้มันก็จะง่ายนะครับก็จะไวนะครับสิ่งสําคัญคือจําให้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการหาคีย์เมเจอร์จากโจทย์ที่ให้มาเป็นชาร์ปนะครับ